ว่ากันว่าครับคลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือคลิปเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับตัวละคร Final Fantasy ที่มีใครบางคนไม่อยากให้เราเห็น Foxy the Pirate Fox Arg We got a grand show for you today Believe itโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาคลิปหลอนๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับห่างหายไปนานนะครับผมแหมหลงไปติดอยู่ใน The Back Room อยู่ตั้งนานนะ เข้าตรงประเด็นเลยนะครับผมเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างที่จะเยอะและก็ยาวพอสมควรนะครับผมคลิปที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับผมชื่อคลิปว่า Pilot Cove Pre-Show Pilot Cove เนี่ยก็คือชื่อถ้าเกิดว่าใครติดตามซีรีส์ Final Fantasy ก็จะรู้ดีนะครับคุณผู้ชมว่ามันเป็นชื่อโชว์หรือว่าสถานที่ตั้งของเจ้า Froxy นั่นเองนะครับผมส่วนคำว่า Pre-Show ก็เป็นเหมือนแบบตัววิดีโอที่ถูกถ่ายทำก่อนที่จะเริ่มแสดงโชว์อะไรประมาณนี้นะครับผมถูกอัปโหลดโดยช่องนี้นะครับผมแบดดิงตันอย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยอัปโหลดเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับผมก็คือนานพอสมควรนะฮะที่น่าตกใจเลยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิป Pilot's Cove Pre-Show มันเหมือนกับจะมีเนื้อเรื่องทำลายต่อกับเจ้าคลิป Sound Response Check นี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ดูอย่าลืมไปกดดูได้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ตัวไอขวาบนนะครับโอเคครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะมาดูคลิปนี้อย่าลืมไปดูคลิปต้นฉบับของเขาช่องนี้คลิปนี้ก่อน1รอบนะครับเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าที่ผมจะสื่อสารในคลิปนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีความหลอนอะไรที่แอบซ่อนอยู่บ้างโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับเปิดเข้ามาในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมความยาวของคลิปนี้อยู่ที่ประมาณ8นาทีกว่าๆด้วยกันซึ่งรูปแบบของคลิปนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันเป็นรูปแบบของ Analog Horror อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วในคลิป Sound Response Check นะครับผมว่ามันเป็นคลิปรูปแบบอะไรประมาณไหนแต่ความพิเศษในคลิปนี้นั่นก็คือเจ้า Pilot's Cove Pre-Show เนี่ยที่มันมีความยาวถึง8นาทีด้วยกันเพราะว่าเขานำเสนอในรูปแบบของวิดีโอลูปครับผมวิดีโอลูปก็คือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเรียกว่ายังไงแต่องค์ประกอบความหลอนของวิดีโอลูปแบบนี้เลยก็คือมันจะเป็นการนำเสนอเหตุการณ์หนึ่งแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาครับคุณผู้ชมพอเริ่มนำเสนอไปเรื่อยๆมันจะเริ่มมีอะไรบางอย่างในวิดีโอที่ค่อยๆเปลี่ยนไปจากในวิดีโอแรกแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้แหละครับคือความหลอนของวิดีโอลูปเพลเลอร์นั่นเองนะครับโอเคครับส่วนในคลิปนี้ผมจะพรีวิววิดีโอคร่าวๆก่อนนะครับว่าในวิดีโอนี้มันมีอะไรยังไงบ้างส่วนรวบรวมความหลอนที่แอบซ่อนอยู่ในคลิปเนี่ยผมจะเอาไว้ช่วงท้ายวิดีโอนะครับผมเปิดมาเจ้าฟ็อกซี่ก็จะทักทายเรานะครับว่าเฮ้ยว่าฉันนี่คือเจ้าฟ็อกซี่สุนัขจิ้งจอกจนสลัดตัวเปิดของพวกเธอง่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมและเจ้าฟ็อกซี่ก็อธิบายด้วยว่าเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์พิเศษอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในวันนี้ในอีก10นาทีข้างหน้าแล้วมันก็ตกใจครับว่าเฮ้ยมันอีก10นาทีเหรอก่อนที่จะเริ่มโชว์อะไรประมาณนี้ความหมายก็คือประมาณว่าเฮ้ยอีก10นาทีจะเริ่มโชว์แล้วเหมือนกับชื่อคลิปที่เขาบอกเลยครับว่า Pilot's Cove Pre-Show ก็คือวิดีโอเนี้ยมันเป็นวิดีโอก่อนที่เจ้าพวก Froxy กับเพื่อนๆของมันเนี่ยจะขึ้นโชว์ให้เราดูนั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้พวกเขาก็มีเวลาเตรียมตัวแค่10นาทีเท่านั้นตัดภาพมาเป็นเจ้า Frosty ครับผมก็พูดประมาณเออเรามีเวลา10นาทีในการเตรียมตัวทุกอย่างเจ้าชิก้าก็บอกว่าเออเธอเนี่ยต้องวอร์มเสียงแล้วก็พูดล่าแล้วล่าแบบนี้ตามสไตล์ของเธอนะครับผมอย่างที่เธอรู้กันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อมูลเสริมเฉยนะชิก้าเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเธอชอบร้องเพลงเว้ยแต่ปัญหาก็คือเธอร้องเพลงไม่พอ ต่อมาเจ้าเฟรซี่ก็บอกว่าบอนนี่นายจะต้องเช็ดสเตตด้วยนะบอนนี่ก็บอกว่าโอเคได้เลยบอสตามที่นายสั่งแต่เฟรดดี้ก็สอดแทรกขึ้นมาว่าเออยังไงก็ตามอย่าทำให้หางของนายมันหลุดแล้วกันก่อนที่จะตัดเสียงเป็นเจ้าบอนนี่แบบล้มไปนะครับผมเม็ดช็อตฮาไปตัดภาพมาที่เจ้าฟ็อกซี่ต่อก็บ่นเพื่อนๆของมันนะครับผมแล้วก็พูดกับคนดูที่ดูวิดีโอนี้อยู่บอกว่าที่เนี่ยเราก็จะเตรียมตัวสำหรับโชว์แล้วก็พูดกับคนดูเราตามสไตล์ของแบบคาแรคเตอร์ของโจรสลัดสักจิ้งจอกนั่นเองนะครับผมก่อนที่วิดีโอจะตัดไปแล้วก็เปิดเป็นภาพอินเสิร์ตอะไรบางอย่างเป็นภาพของสแตนที่ตั้งของเจ้าฟ็อกซี่ครับผมที่แบบถ่ายซูมเข้าไปแล้วก็เห็นเจ้าฟ็อกซี่แอบอยู่หลังม่านแบบน่ากลัวมากเลยแล้วก็มีภาพบางอย่างโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นแวบหนึ่งแล้วก็ตัดจบไปแล้วต่อมาก็ตัดภาพเป็นช่วงนี้ครับแบบเร่เป็นเด็ก5คนนั่งอยู่หน้าเวทีแบบนี้เฟดหายไปแล้วก็ตัดกลับมาเป็นเจ้าฟ็อกซี่มาพูดแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวิดีโอที่ผู้ชมได้ดูไปเมื่อกี้ประมาณ1นาทีกว่าๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนั้นลั่นต่อไปเรื่อยๆแบบเป็นลูปนะครับผมมันก็จะเห็นว่าเอ้ยเด็กที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นคนดูแบบส่วนคลิปที่เราเห็นเจ้าฟ็อกซี่เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาระหว่างเจ้าฟ็อกซี่เฟดดี้บอนนี่ชิก้ากำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นโชว์นั่นเองนะครับผมและหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูวิดีโอแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆแต่อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมความหลอนของเจ้าวิดีโอแบบนี้มัน
จะเริ่มมีจุดอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆในวิดีโอที่เหมือนเดิมและมันไม่ได้เปลี่ยนแบบน่ารักนะครับมันเปลี่ยนแบบที่ว่าร้อนเลยทีเดียวเชียวล่ะซึ่งในวิดีโออีกคร่าวๆประมาณ 6-7 นาทีหลังจากนี้นะครับผมอยากให้ผู้ชมเนี่ยไปดูคลิปนี้เต็มๆอีก1รอบนะครับผมอย่างที่บอกคลิปผมเนี่ยคือแบบไม่มาทำแบบสปอยแต่ทำออกมาให้ผู้ชมเก็บรวบรวมอีกทีนึงว่าเฮ้ยจุดนี้ที่คุณดูมันอาจจะมีบางช่วงที่คุณพลาดไปหรือบางจุดที่คุณอาจจะแบบงงว่าเฮ้ยจุดนี้คืออะไรวะพี่ผมเลยทำคลิปนี้มาเพื่ออธิบายนั่นเองนะครับผมโอเคผมถือว่าผู้ชมดูคลิปนี้ที่เป็นต้นฉบับเขาจบแล้วนะครับผมหลังจากนี้เราจะรอมาพรีวิวกันว่าความหลอนทั้งหมดที่มันแอบซ่อนในวีโอนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับผมเจ้าฟ็อกซี่เนี่ยมันก็จะเป็นหุ่นยนต์สุนัขจิ้งจอกโจรสลัดนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็แบบเมคคาแรคเตอร์ของเขาว่าเป็นไพเรตจริงๆหรือว่าเป็นโจรสลัดจริงๆนั่นเองความหลอนในจุดแรกของวิดีโอวนลูปเฮอร์เรอร์นี่เลยก็คือช่วงท้ายของวิดีโอครับผมถ้าหากว่าเรารอจนถึงช่วงจบวิดีโอนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นภาพของเจ้าฟ็อกซี่ถูกไหมแล้วซูมเห็นไปจะเห็นหน้าจะฟ็อกซี่นะครับผมแต่จุดหล่อเลยก็คือตรงจุดนี้ครับจุดที่อยู่วิดีโอก็เฟดไปกลายเป็นช่วงหน้าแบบนี้เป็นเหมือนหน้าของตัวอะไรบางอย่างแล้วก็มีคำว่าโกโกโกที่แปลว่าไปถ้าคุณผู้ชมดีครับคุณผู้ชมจะเห็นช่วงอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นช่วงของดวงตา2ดวงซึ่งมันเป็นหุ่นแอนิมาโทนิกส์แน่นอนณตอนแรกผมมองว่ามันอาจจะเป็นใบหน้าของเจ้าชิก้าแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีเส้นอะไรบางอย่างพาดตรงคาดตาตรงนี้ด้วยซึ่งภายในหุ่นแอนิมาโทนิกส์ภายในคลิปนี้นั้นไม่มีเพียงแค่ตัวเดียวครับที่มีพาดคาดตาตรงนี้นั่นก็คือเจ้าฟล็อกซี่นั่นเองครับในความหมายก็คือในช่วงวิดีโอนี้เหมือนกับว่าเจ้าฟล็อกซี่เนี่ยพยายามแทรกสัญญาณขึ้นมาแล้วก็บอกให้ใครบางคนหรือว่าเด็กที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ให้หนีไปนั่นเองครับฉากร้อนต่อมาครับผมมันก็คือภาพของช่วงที่เด็กๆกำลังนั่งดูแบบนี้แล้วก็มีคำว่าฮูเร่นั่นเองครับผมฮูเร่ในภาษาอังกฤษในความหมายมันก็คือแบบเหมือนกับการโห่ร้องแบบว่าเหมือนเราดีใจแบบฮูเร่อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเราสังเกตเด็ก5คนนี้ผมคิดว่าในคลิปนี้มันน่าจะเป็นตัวแทนของตัวเราที่กำลังนั่งรอดูโชว์ของ Pirate's Cove หรือว่าของเจ้า Foxy แล้วก็บรรดาเพื่อนของมันประมาณนั้นนะครับผมและความร้อนของมันเลยก็คือเด็กๆพวกนี้เขาจัดนั่งอยู่ในคอมโพสของเด็ก5คนอยู่ตรงกลางถูกปะซึ่งในช่วงแรกก็เป็นปกติครับผมจะเป็นเด็กๆ5คนนี้นั่งขึ้นมาแล้วก็โห่เสียงร้องแบบฮูเร่ปกติแต่ความร้อนมันเริ่มขึ้นครับในช่วงของวิดีโอตัวที่2ที่บนลูปเพราะว่าในช่วงวิดีโอที่2นั้นมันกลับมีเด็กคนหนึ่งหายไปจากช่วงวิดีโอแรกนั่นเองครับซึ่งต่อมาในวิดีโอวนลูปที่3เด็กอีกคนนึงก็หายไปเช่นกันเปรียบเทียบก็คือในทุกวิดีโอที่วนลูปนะครับคุณผู้ชมจะเริ่มมีเด็กทยอยหายตัวไปทีละคนทีละคนนั่นเองครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็เหลือเด็กผู้หญิงที่นั่งตรงกลางนั้นอยู่เพียงคนเดียวนั่นเองความหลอนก็คือเด็กอีก4คนนั้นเขาหายไปไหนฉากตอนต่อมาผมมองว่ามันเป็นฉากหลอนที่ดูอาจจะเรียบง่ายไปหน่อยแต่ว่าโคตรเอาอยู่เลยคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเป็นฉากวนลูปที่3และก็ที่4นะครับผมเจ้าชิก้าเนี่ยเขาก็จะมาพูดบทเดิมของเธอก็คือแบบว่าเฮ้ยฉันคงจะต้องเตรียมวอร์มเสียงแล้วล่ะแล้วก็ร้องแบบล่าล่าแล้วล่าล่าล่าแบบนี้ตามสไตล์ของเธอนะครับผมแต่ความหลอนเลยก็คือตัวเจ้าชิก้าเนี่ยเธอไม่ได้ร้องแบบล่า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 แบบคลิปที่วนลูปก่อนหน้านี้ครับผมแต่เธอเนี่ยกลับกรีดร้องด้วยความทรมานใส่คนดูอย่างเราแทนนั่นเองครับAnd I've got to prep my singing voice. La 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 la. ฉากความหลอนต่อมานะครับผมอย่างที่เรารู้กันว่าวิดีโอเนี่ยมันวนลูปถูกไหมซึ่งในแต่ละช่วงวิดีโอเนี่ยมันก็จะแบ่งบทผู้ของตัวละครเหมือนกันนะครับผมเริ่มต้นที่เจ้าฟล็อกซี่ต่อมาด้วยเจ้าเฟสดี้ชิก้าและก็บอนนี่ตามลำดับนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละคร4ตัวนี้ก็จะพูดกันสลับกันไปมาในช่วงของวิดีโอแต่วิดีโอแต่ทำไมในช่วงการพูดนั้นก็จะเสมอกันในทุกวิดีโอนั่นเองนะครับผมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือรูปลักษณ์ของเจ้าหุ่นแอนิมาโทนิกส์แต่ละตัวนั่นเองที่มันนั้นเริ่มมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปและสิ่งที่น่ากลัวเลยก็คือพวกมันมีเลือดไหลออกมาจากตัวด้วยนั่นเองครับซึ่งแต่ละวิดีโอที่เล่นวนปลูกกันไปนะครับผมแต่ละตัวเนี่ยก็จะเริ่มมีรอยเลือดไหลออกมาจากตัวทีละตัวทีละตัวและถ้าหากคุณผู้ชมสังเกตแล้วก็ทุกครั้งที่มีเด็กหายไป1คนเจ้าหุ่นพวกนี้ก็จะเริ่มมีเลือดไหลออกมาจากตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละตัวด้วยนั่นเองครับอ
จุดร้อนต่อมานะครับผมนั่นก็คือช่วงท้ายๆของวิดีโอหลังจากที่วิดีโอเล่นวนลูปไปสักพักเนี่ยก็จะมีคำเตือนเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้าที่คำเตือนจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าตัววิดีโอเนี่ยมันเริ่มมีความขัดข้องอะไรบางอย่างเช่นภาพเนี่ยมันเริ่มมี noise ที่มากขึ้นกว่าเดิมเสียงซ่ามากกว่าเดิมเริ่มฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมแล้วก็มีคำเตือนขึ้นมาว่าห้ามดูวิดีโอนี้รีบโยนวิดีโอนี้ทิ้งไปซะวนเรื่อยๆประมาณ 3-4 รอบได้เองนะครับผมเปรียบเทียบเหมือนประมาณว่ามีใครบางคนไม่อยากให้ผู้ชมหรือว่าเรานั้นเห็นคลิปนี้นั่นเองครับก่อนที่ฉากของสุดท้ายจะโผล่ขึ้นมานะครับผมเป็นฉากที่ห้องเดิมเก้าอี้ตัวเดิม5ตัวเว้นว่างหายไปเด็กแต่ละคนหายไปและโผล่เป็นเจ้าหุ่นตุ๊กตาบางตัวโผล่ขึ้นมามันไม่ใช่เจ้าบอนนี่แต่เป็นตัวอะไรบางอย่างที่เรารู้ชื่อกันในนามสปริงบอนนี่หรือผู้ใส่ที่มีชื่อว่าวิลเลียนอัฟตันนั่นเองครับโดยที่ตัวคอนันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรไปฟ็อกซี่ฉันคิดว่านายคงอยากให้มีใครเห็นสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอก่อนที่มันจะตัดภาพไปเป็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวมากๆซึ่งก็คือใบหน้าของเด็กๆทั้ง5คนที่หายไปแต่โผล่มาในสภาพที่ดูหลอนยังมากนั่นเองครับและวิดีโอก็จะตัดจบไปแค่ประมาณนั้นนะครับผมแต่จริงๆในช่วงของวิดีโอเนี่ยมันจะมีช่วงท้ายต่อนิดนึงเป็นเหมือนกับอีสเตอร์เอ็กหน่อยๆที่มีตัวละครปริศนาอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาด้วยผมไม่ขอเอามาออกในวิดีโอนี้นะครับผมอยากให้คุณชมเนี่ยไปดูในคลิปต้นฉบับเองว่ามันมีตัวอะไรโผล่มาท้ายวิดีโอกันแน่โอเคครับคำหลอกมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องในวิดีโอ Pirate's Cove P-Show เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าเนื้อเรื่องใน Final Fantasy เนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องของฆาตกรใจโฉดคนหนึ่งอย่างวิลเลียนอัฟตันนั่นเองที่ตัวเขาเนี่ยใส่ชุดสปริงบอนนี่แล้วก็ได้ไล่ไปเที่ยวฆ่าเด็กหลายคนแล้วก็นำร่างหรือว่าวิญญาณของเด็กเหล่านั้นเนี่ยไปใส่ในพวกขุนแอมเรสพวกนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นที่มานะครับผมว่าทำไมภาพวิดีโอที่เป็นเด็กเนี่ยถึงค่อยๆหายไปทีเดียวคนทีเดียวคนและจำนวนเด็กที่หายไปนั้นก็กลับไปเพิ่มให้กับเจ้าตัวขุนแอมเรสตัวอื่นเนี่ยเริ่มมีเลือดไหลออกมาความหมายก็คือเด็กที่หายไปนั้นถูกจับไปยัดเอาไว้ในร่างของเจ้าพวกคุณแอมโทนิกส์นั่นเองนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าวิดีโอตอนช่วงเริ่มที่เป็นหน้าของเจ้าฟล็อกซี่แล้วก็มีคำว่าโกโกโกเนี่ยมันจะเป็นคำเตือนของเจ้าฟล็อกซี่ครับที่อยากให้คนอื่นที่เห็นวิดีโอนี้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อเหมือนกับพวกเขานั่นเองส่วนในช่วงท้ายที่มีคำเตือนวอร์นิ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นการแทรกแซงของวิลเลียมอัฟตันก็ได้ครับที่เหมือนกับรู้ว่าเฮ้ยเจ้าฟล็อกซี่เนี่ยพยายามเผยแพร่อะไรบางอย่างหรือว่าเจ้าวิดีโอตัวนี้ให้กับคนอื่นได้รับรู้นั่นเองเลยเป็นที่มาในช่วงตอนท้ายนี้ครับที่ตัววิลเลียมเนี่ยใส่ชุดสปริงบอนนี่แล้วก็พูดกับเจ้าฟล็อกซี่ว่าเป็นอะไรไปเจ้าฟล็อกซี่ฉันคิดว่านายเนี่ยอยากจะให้คนเห็นเยอะๆไม่ใช่หรอเห็นเยอะๆในความหมายนี้ก็คือน่าจะเป็นเข้ามาดูโชว์ Pirate's Cove ของเขานี่แหละครับและในขณะเดียวกันวิญญาณหลายๆตนที่สิงอยู่ในร่างของเจ้าพวกคุณเนี่ยก็คงจะรู้ดีครับว่าการที่พวกเขาเชิญชวนให้เด็กๆหลายๆคนเข้ามาดูโชว์เนี่ยในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มเหยื่อให้กับฆาตกรใจโฉดอย่างวิลเลียมอัฟตันด้วยนั่นเองเลยเป็นที่มาครับที่ว่าเจ้าฟล็อกซี่เนี่ยพยายามจะเผยแพร่ความจริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านพิซซ่าแห่งนี้ให้กับคนอื่นได้รับรู้พอมาประกอบเนื้อเรื่องกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันหลอนกว่าที่เราคิดไปว่าและเนื้อเรื่องมันก็ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์ Final Fantasy แบบเป๊ะๆ เลยนั่นเองนะครับผมเอาจริงผมเป็นคนที่แบบโคตรชอบมากๆเลยพวกแบบวิดีโออนาล็อกเฮอร์เรอร์อะไรแบบนี้นะและยิ่งแบบเขาเอาเนื้อเรื่องของไฟนอลมาประกอบเล่าเรื่องในส่วนที่แบบว่าเกมอาจจะไม่ได้นำเสนอหรือว่านำเสนอไปนิดเดียวแล้วก็วิดีโอพวกนี้เขาเอาแบบมาเพิ่มจุดที่แบบให้มาลองมาน่าสนใจมากขึ้นนะก็เลยรู้สึกแบบชอบมากๆเลยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมช่องนี้ครับผมแฮตติงตันนะครับผมคลิป Pirate's Cove P Show อย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยนั่นเองนะครับผมเขาทำคลิปแบบดีจริงๆคลิปนี้เยี่ยมเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าว่าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอผู้ชมวันนาทีด้วยนะครับส่วนความหลอนที่อยู่ในคลิปเนี่ยผมคิดว่าผมแตกประเด็นมาคร่าวๆได้6ข้อประมาณนี้แหละแต่มันยังมีเรื่องหลอนๆแอบอยู่ในคลิปนู้นอีกถ้าคุณชมดูคลิปนี้แล้วและเห็นแต่ผมไม่ได้พูดในวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าผมพลาดจุดไหนอะไรไปบ้างโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องต่อไปด้วยนะครับคลิปน่าจะเป็นคลิปหลอนอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามไปที่ YouTube Channel ช่องต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ